บเตยสุธีวันออกมาเปิดใจพร้อมหลังน้ำตากลางไลฟ์สดหลังจากนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามที่เพิ่งได้รับอนุญาตให้ประกันตัวมาได้ไม่นานโดยน้องชายลุกส์ชานวิทย์พร้อมทนายได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวนหล้านบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566ใบเตยได้ออกไลฟ์ขายของครั้งแรกหลังได้รับประกันตัวโดยในช่วงหนึ่งของการไลฟ์เจ้าตัวได้เปิดใจว่าขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตและขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันมาตลอดในวันที่ใบเตยออกมาไม่คิดว่าจะมีการต้อนรับที่ดีขนาดนี้ ที่ผ่านมาจะคุยกับครอบครัวตลอดว่าวันหนึ่งถ้าได้ออกมาสู่โลกภายนอกอยากหยุดพักทุกอย่างเลยอยากจะขออยู่กับลูกเพราะใวันนั้นสิ่งที่ทำให้รู้สึกแย่มากที่สุดคือพลัดพรากจากลูกมันทำให้ได้รู้ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือลูกเราไม่สนเรื่องงานเรื่องอะไรทั้งสิน้นขอแค่ได้เจอหน้าลูกอย่างเดียว ขอแค่ได้อยู่กับเขาได้ทดแทนเวลาที่เสียไปในวันที่เข้าไปคนที่เป็นห่วงมากๆที่สุดคือน้องลุกส์และลูกสาวคือออกมาแล้วสองคนนี้คือสิ่งที่เราอยากจะขอโทษที่เราหายไปในช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ได้ช่วยเขาดูแลร่างกายหัวใจหรือทุกๆอย่างเพราะว่าก่อนหน้านั้นชีวิตใบเตย35ปีที่ผ่านมา เรารับผิดชอบดูแลทั้งหมดของคนในครอบครัวและทีมงานไม่มีวันไหนเลยที่เราต้องมาเผชิญกับการที่คนในครอบครัวจะต้องกลับมาดูแลเราเฟลมากเราไม่เคยให้ที่บ้านส่งเสียหรือช่วยเหลือเราเลยที่ผ่านมาเรารับผิดชอบดูแลทุกอย่างมาตลอดนี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆในชีวิตรวมไปถึงลูกสาวด้วย สิ่งที่แย่มากๆคือเราไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวในช่วงระยะเวลาหนึ่งกังวลทุกอย่างกังวลว่าน้องจะอยู่ยังไงยิ่งมารู้ข่าวแฟนน้องเสียชีวิตตอนนั้นคือเหมือนตายทั้งเป็นสามเดือนแรกคือมีแค่วิญ,ญญาณที่หล่อเลี้ยงหล่อล้อมหัวใจให้ตื่นขึ้นมาได้ในแต่ละวันทุกคนในนั้นจะพูดตลอดว่า ให้นึกถึงหน้าลูกไว้ห้ามเป็นอะไรหรือห้ามคิดอะไรแย่ๆให้คิดแค่ว่าจะออกไปเจอหน้าลูกพอน้องมาเยี่ยมตลอดเราเลยรู้สึกว่าเราต้องสู้ๆให้มากกว่าเขาเพื่อจะได้มีวันนี้และวันนี้ก็มาถึงจริงๆ